ในจุดวิวพอยที่2เนี่ยก็จะเปิดจุดที่จะมาจัดการกับนักทูตนะครับJuvayer sees things the way they truly are. Sees the poison you carry in your hearts and minds. He works to cast it out. Remove all texts from your homes and schools. Give them to us. They must be destroyed. เป้าหมายคนที่7ของเราเนี่ยคือจูเบียร์นะครับอ่ะจูบาเอียจูเบียร์จูบาเอียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหลักฐานนะครับว่าว่าเทมเพล่าเนี่ยมีเจตนาที่ดีแต่วิธีการที่ผิดเป็นอีกครั้งเหมือนกันที่เฮ้ยผมมาผิดซอยหรือเปล่าขอไปดูแหละก็คือที่ฟังนักพูดเมื่อกี้นะครับเขาพูดว่านักพูดคราวนี้ไม่เหมือนทุกครั้งเนี่ยเขาจะเหมือนกับแกล้งพูดให้เป้าหมายเราดูดีแต่ที่จริงแล้วเขาเกลียดเป้าหมายของเราหรือไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้พักดีนะครับแต่คนนี้ไม่ใช่นะคนนี้คือพักดีจริงๆเลยนะครับแม้จะโดนข่มขู่ไงเขาก็ยังเป็นพวกเดียวกันเดี๋ยวผมจัดการมาก่อนแล้วค่อยว่ากันทีไอ้พวกนี้โจมตีแรงกว่าทหารที่ใช้มีดอีกนะฮะเพราะต่อยทีลดพลัง2บล็อกเลยโอเค Violence is not the answer, my child. In this we agree. So speak and I may stay my blade. What is it your master intends? Why destroy all this knowledge? We lay the stones to build a road upon which soon all men will travel. It leads to a better tomorrow. That is not what I see. You are blind. The words upon these parchments, they are poison.Jubayer holds the cure. He'll free us from their lies. It's nonsense you speak. You've lost your mind. No, not lost, but found. I see the world for what it truly is. He has shown me so much. I am illuminated. Fanatic is all you are, and dangerous for it. Do what you must. It changes nothing. We are not afraid. You should be.คือในตอนแรกที่นักพูดนะครับเขาพูดรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยในเมืองคุยหนีอันนี้เป็นพี่คนนึงนะครับที่เราให้เราหาข้อมูลได้นะตรงนี้สายข่าวเราอ้าวอุ้ยมันจะยืนอยู่ในที่เกิดเหตุผมต้องไปวิวพอยต์ตรงนี้อ้าวผิดทางคือนักพูดเนี่ยพูดเกี่ยวกับว่าโอ้ขบวนเพียบเลยลงดีกว่าโอ้ตามหลังมาแล้วผมจะต้องไปหลบให้ได้ก่อนโอ้วิ่งชนกันเลยเหรอนี่ผมเห็นที่หลบภัยอยู่แถวนี้นี่น่าไปไหนละคือนักพูดเนี่ยรณรงค์ให้ทุกคนเอาหนังสือนะครับตำราต่างๆในเมืองเนี่ยมาร่วมกันเผาทิ้งอันนี้คือจูบาเอียเนี่ยเป็นเหมือนบรมครูนะครับของซาลาดินที่กำลังคุมเมืองนี้อยู่นะก็เป็นผู้นำทางปัญญานะครับของชาวอิสลามในช่วงนี้แต่ว่ากลับเรียกร้องนะครับอ้าวขอโทษครับกับเรียกร้องให้คนเนี่ยเอาตำรามาเผาทิ้งนะครับก็พอถามเนี่ยก็โอ้ผมเลยพูดตอบไม่ถูกหัวแต่หนีทหารเดี๋ยวเราเข้าไปปีนก่อนทีนี้พออ้าอย่ายุ่งพอเราจัดการกับนักพูดเนี่ยเขาก็พูดนะครับว่าเขาก็เชื่อในแนวคิดนี้นะทีนี้อัลเทเอียก็บ่นนะครับว่าติงตองหรือเปล่าเผาหนังสือทิ้งเนี่ยนะโอ้หลบก่อนผมเปล่าครับโอเคกลับมาใหม่เดี๋ยว
ในช่วงที่เราไปเจอตัวเป้าหมายนะครับเขาก็จะพูดนะครับว่าทำไมเขาถึงอย่าเพิ่งยิงนี่ทำไมเขาถึงรณรงค์แบบนี้นะครับใครผมเห็นผมอีกแล้วอ๋ออยู่นู่นหลบไปทางนี้ก็ได้อันนี้เป็นวิวพอยท์ที่3นะครับเปิดอันนี้อันเดียวเนี่ยก็จะได้ไอคอน2อันที่จำเป็นเลยนะฮะถ้ากลับเราผมเปิดวิวพอยท์แค่3อันเองมือนี้เล็กๆสั้นๆอึ๊บอ้าวขึ้นไม่ได้ทำไมล่ะต้องขึ้นทางไหนล่ะอ๋อมันขึ้นสูงสุดแล้วเวอเวอโอ้พอเปิดวิวพอยต์ตรงนี้ได้ก็จะปรากฏสองไอคอนสำคัญนะครับอันแรกคือไปล้วงกระเป๋าอันที่สองคือแอบฟังนะครับเราไปล้วงกระเป๋ากันก่อนมาอยู่ใกล้ๆเนาะโอ้ผมวิ่งชนคนเหรอเมื่อกี้อย่ายุ่งอ้าวตายละอะไรละผมก็วิ่งเฉยๆนี่นะนี่เนี่ยโอ้เยอะมากๆอันนี้ก็บาสเตอร์ก็เตือนนะครับว่าหลังจากคราวนี้เนี่ยหลังจากมิชชั่นที่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ทหารก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะครับแม่ไม่ฆ่ามันเลยล่ะโอ้มันก็เคาน์เตอร์ได้โอเคเอ้ยอย่ารู้สึกว่าแถวนี้จะมีอัศวินเทมพาร่าอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องรีบจัดการก่อนที่มันจะมาร่วมแจมด้วยตอนนี้หนีก็หนีไปไม่ยุ่งด้วยโอ้มันมาแล้วฮะทงเอ๊ะอยู่ไหนหนอเราล้วงกระเป๋าอยู่นี่อีกแล้วก็เป็น2คนนี้นะครับที่แต่งชุดเหมือนกันWe found the place. It's just as you described it. I suspect he'll want to deal with this himself, and quickly. Best we say nothing to the others. A wise course of action. Truth be told, I'll be happy when this business is done. Soon, my friend, soon. Today should see the last of them put to torch. Boy, come here. You still have the letter I gave you? Yes.Go and deliver it then. You'll find the one it's meant for inside the madrasa. สองคนนี้เป็นลูกน้องเป็นนักเรียนนะครับของจูบาเอียนะครับซึ่งเขาฝากจดหมายนะครับไปให้เด็กส่งจดหมายคนนี้เนี่ยถ้าเราได้จดหมายมานะครับก็จะได้ข้อมูลนะครับว่าจะมีการเผาจดหมายกันที่ไหนนะครับมีการเผาหนังสือกันที่ไหนแต่ทีนี้เรายังเราแค่รู้แผนการนะครับว่าจูบาเอียจะรณรงค์ให้เผาหนังสือแต่แล้วก็เรารู้แล้วว่าหนังสือจะเผาที่ไหนนะครับ
แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าตัวเป้าหมายของเราเนี่ยจะอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ซึ่งจุดที่เผาหนังสือเนี่ยมันมีหลายจุดมากๆเลยนะฮะอ๋อผมเดินสะดุดนิดเดียวเองโอ้โหอ๋อโอ้โหเก่งจังอ้าวฟันผู้เดียวกันเองโอ้โหโอเคไม่ยุ่งด้วยละโอ้มันทำลายบล็อกผมได้มานี่มานี่ขอจับสักคนโอ้ไม่ให้จับด้วยโอเคโอ้มันทำลายบล็อกอีกแล้วนี่แน่นี่แน่เก่งนักหรอโอ้เคาน์เตอร์ได้อีกโอเคผมใกล้ตายแล้วมันใช่ไม่ตายแล้วเพน นี่คือไม่ตายใช่ไหมเอ้าเดินผิดอ๋อเออไม่ตายขึ้นบันไดตามมีดระยะไกลมีไหมอีกไหมอ้าวปามีดไม่ทันไม่มันเยอะขนาดนี้อ้าวไม่มีให้ตกอีกโอ้วู้ฮู ฮ่าไม่โลกมันอยู่ยากอย่างนี้เอาเมื่อกี้ผมน่าจะนั่งตรงเก้าอี้นั้นไปเลยนั่งตรงนี้ก็ได้งั้นผมแค่เดินไปชนคนเท่านั้นเองนะคือตอนนี้มันแบบเคร่งเครียดแล้วไม่ต้องมาเดินถือโอ้ใกล้ๆผมเลยเดี๋ยวชนอีกโอเคทีนี้ถ้าพอเราไปแอบฟังข้อมูลที่3นะครับเราก็จะได้รู้ว่าตัวจูไบเอเองเนี่ยจะอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งเอ้าอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะใครเห็นผมทำอะไรเข้าเอ๊ะเมื่อกี้ใครเห็นอะไรผมอ๋ออสุรินเทมเพล่านะครับหมวกแดงคือเทมเพล่าเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรนะครับแค่เดินผ่านมันก็เห็นเลยนะครับอันนี้คือความสามารถของเทมเพล่านะอึ๊บอยู่ไหนละเทมเพล่าอยู่ไหนโอเคเอาเป็นว่าเราไม่ลงไปข้างล่างแล้วกันนะ